สวัสดีค่ะนี่นะคะก็คือสปราบาบาบีค่ะครับผมปีนะครับผมปีทะเนศครับโอ้โหสู้นี้เรา2คนนะคะมารวมกันแบบนี้แน่นอนค่ะก็เพื่อภารกิจ Universe เขาเรียกว่าเป็นรายการชื่อว่าวงใน Universe นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นวงในวงครุกวงครีวงรีของ Universe เราจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของ MUT ในปีนี้นั่นเองค่ะและไม่ใช่แค่เรา2คนนะครับที่จะมาดำเนินรายการในวันนี้ใช่ค่ะแต่ว่าในเทปต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับผมแฟนๆนางงามจะได้พบกับบรรดาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านนางงามต่างๆครับที่จะมาพบปะพูดคุยกะเก่งเล็งแล้วก็ดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะแซงหน้ากับการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในปี2020นี้ครับผมเรียกได้ว่าขนกันมาทั้งวงการนางงามเลยนะฮะเจ้าของการรีแคปเพจดังๆต่างๆมากันหมดนะฮะสู้นี้นะฮะเรา2คนก็จะมาเปิดประเดิมกันก่อนในการแบบว่าเมามอยกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องประเด็นในเรื่องแรกที่เราจะคุยกันค่ะพี่ตีเป็นเรื่องราวของย้อนกลับไปตั้งแต่มิสยูนิเวิร์สทั้งหมดทั้งมวลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทั้ง2คนเนี่ยชื่นชอบมิสยูนิเวิร์สคนไหนบ้างอะไรในดวงใจบ้างเขาต้องบอกก่อนว่าการที่มาดูนางงามทุกวันนี้มันก่อกำเนิดมาจากการที่ดูมิสยูนิเวิร์สตอนเด็กๆใช่ค่ะแปดโมงเช้าต้องกระโดดเรียนมาละใช่ค่ะหรือว่าลางานละวันนั้นแจ้งใบลาว่าวันนี้ลากิจหรือว่าลาป่วยโดดไม่เข้างานเพื่อจะดูมิสยูนิเวิร์สนั่นเองแล้วก็เราโตมากับ5คนเหล่านี้นะครับใช่ค่ะเรามาดูกันว่าเราตรงกันไหมตรงกันไหมนะครับใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราศึกษาหรือการดู Miss Universe ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการศึกษาบริบทของเวทีด้วยแล้วก็ทำให้เรามี role model เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่รู้จักคนที่เราจะพูดไปนี้เนี่ยก็สามารถไปย้อนดูในวิดีโอของพวกเขาในแต่ละปีได้แน่นอนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คนแรกเลยเดี๋ยวเอาใครดีให้เกียรติพี่ตีก่อนละกันคนแรกของพี่ตีเลยไม่รู้ว่าตรงกับสไปแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านหรือเปล่าคนแรกก็คือเดนิสควินโอนเนสนะครับผมคนนี้ก็คือสไปก็คือลาสมาชเดนิสควินโอนเนสเนี่ยเป็นนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์สปี2001นะฮะจากประเทศโปโตริโกครับผมภาษานางงามบ้านเรานะเรียกว่าม้วนเดียวจบแล้วก็มงคาบ้านมงคาบ้านมีนางงามจักรวาลน้อยมากเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่ามีแค่คนเดียวที่ได้มงในบ้านถ้าไม่ใช่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่สหรัฐมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากการที่จะมงในบ้านมันต้องแบบสุดยอดมากจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดนิสคูเนเนสเนี่ยเขาเรียกว่ามาแบบแนวคลาสซี่ไม่ได้แบบว่ามีความแบบปุปาราแซ่บนัวมากมายแต่คลาสซี่ก็ผสมผสานกับความเป็นโมเดลนะใช่เป็นโมเดลด้วยนิดๆหน่อยๆผสมเข้าไปไว้ด้วยกันและการประกวดครั้งนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าหาตัวจับมาสู่สีกับเดนิสเนี่ยได้ยากมากๆแล้วก็เดนิสเนี่ยปัจจุบันนะครับบอกเลยนะว่าเป็นคนที่กำลังจะปั้นมิสยูนิเวิร์สคนต่อไปให้กับประเทศตัวเองก็คือโปโตริโกเพราะว่าเป็น National Director ของโปโตริโกอยู่ตอนนี้แล้วก็ผลงานดีมากๆเลยนะครับผมปีที่ประกวดที่เมืองไทยจำได้ไหมใช่ค่ะปีนั้นจับไลเซนเป็น National Director ปีแรกเอาสายสะพายโปโตริโกกลับมาได้ท็อป5ท็อป5เลยและปีที่แล้วคือเมดิสันแอนเดอร์สันรอง1รอง1พี่ตีมั่นใจได้เลยสไปว่า1ใน5 1ใน10ต่อๆไปรวมถึงมิสยูนิเวิร์สนะโปโตริโกยังไงต้องมานะภายใน5ปีนี้ทำไมไปถึงชอบได้ในส่วนพี่ตีคือไปเป็นคนชอบความแบบคลาสซี่ความลุคแบบอิลิแกนของเขาดูนิ่งๆแต่ว่ามีซิกเนเจอร์ในการเดินมีสายใช่มีสายตาที่สื่อสารและทรงพลังเราชอบตรงนี้เราแบบเราว่ามันเป็นลุคที่เราไม่ค่อยได้เห็นในมิสยูนิเวิร์สเท่าไหร่พี่ติอยากบอกว่าพอพูดถึงซิกเนเจอร์วอล์กอ่ะอยากจะบอกว่าตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะตอนนั้นมีการประกวดพอดีใช่ไหมพี่ติเดินยกสะโพกหนึ่งข้างเหมือนกับเขาเลยนะเวลาเดินไปกินอาหารที่โรงอาหารอินเนอร์แล้วการที่แบบหันหลังนิดนึงแล้วก็เทิร์นกลับมานิดนึงเนี่ยคือมันเป็นความคลาสสิกแล้วน้องชอบชุดชอบทรงผมชอบรอยยิ้มที่ยิ้มแล้วแบบกว้างปากกว้างได้ชอบเบอร์ภาษาแฟนนางงามเขาเรียกว่า universe smile รอยยิ้มจักรวาลมันต้องยิ้มแบบสุดอะเราจะเห็นนางงามที่มีรอยยิ้มแบบนี้ได้นางงามจักรวาลเสมอเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นรอยยิ้มเฮากวงรัศมีของนางงามจักรวาลมันต้องเป็นแบบนี้ยิ้มได้ไหมคะลองฝึกที่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องยิ้มจากใจค่ะคือน่ากลัวอันนี้คือเหมือนแบบว่า
คุณเดินประกวดรอบ10คนแล้วปากแห้งนะฮะคุณต้องบอกว่าทาลิปนิดนึงนะฮะต้องยอมให้นั่งวงในบ้านจริงๆสำหรับเดนิสอันนี้ก็คือคนแรกม้วนเดียวจบแล้วก็ไม่มีใครทำได้อีกเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะในเรื่องของมงในบ้านนะ20ปีผ่านมาแล้วนะครับตราตรึงมากตรึงนะยกให้เป็นที่1เราไปดูคนต่อไปดีกว่าว่าเป็นใครให้เกียรติคุณสไปซ์สิคุณสไปซ์ก็คือนี่แหละค่ะอเมริเวก้านั่นเองค่ะอเมริเวก้าก็อีกหนึ่งตำนานอีกหนึ่งตำนานม้วนเดียวจบอย่างนี้ตลอดเวลาเอิร์กอาร์คเอิร์กอาร์คแต่เป็นตอนนั้นมันยังไม่ได้มีการบัญญัติศัพท์คำว่าเอิร์กอาร์คแต่ยายคนนี้ก็คือสดใสเดินออกมาแฮปปี้เขาเรียกว่าความเมาแมวเมาแมวตกแมวนะแต่เป็นความเมาแมวที่มันดูพอดีพอดีไม่ล้นมาจากประเทศอะไรนะโดมินิกันนะโดมินิกันอ่ะโดมินิกันแล้วก็มากระชุบใส่น้ำเกลือเยอะระยงระยางไปมาเรารู้สึกว่านางอ่ะเป็นคนที่ยิ้มสวยแล้วคนเป็นคนที่ชอบคนที่ยิ้มแบบเนี้ยยิ้มแตกแล้วมีออร่าอยู่บนเวทีก็แบบดู enjoy on stage แล้วเขาไม่ได้แค่ enjoy ข้างบนเวทีนะแต่ข้างล่างเวทีอ่ะเคยดูคลิปนึงโอ้เดี๋ยวบิ๊กเกอร์ตัวบิ๊กเกอร์ได้ดูเคยดูคลิปนั้นใช่มันก็จะมีความแบบร้องเพลงร้องเล่นเต้นละครร้องเพลงตลอดเวลาใช่แล้วทุกครั้งเหมือนเดนิสเลยทุกครั้งที่ได้กลับมาในเวทีนี้ไม่ว่าจะเป็นในบริบทของการเป็นกรรมการหรือมาเชิญรางวัลมารับตำแหน่งก็คือสวยทุกครั้งคลาสสิกทุกครั้งก็เลยทำให้เราชอบมากอเมริกานั่นเองนะครับมาที่ของพี่ตีบ้างค่ะของพี่ตีอะก็ต้องย้อนเวลากลับมานั่งทำแมชชีนนิดนึงกลับไปตอนที่พี่ตียังเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยอันนี้เด็กน้อยจริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ดูถ่ายทอดสดทางช่อง7สีปีนั้นน่ะปี1991ตอนเนี้ยหลายๆคนน่ะคงรู้แล้วว่าเป็นนางงามจักรวาลคนไหนนะครับก็คือลูปิต้าโจนพะลูปิต้าลูปิต้าโจนนะครับเป็นนางงามจักรวาลคนแรกเลยของประเทศเม็กซิโกนะนางงามจักรวาลของเม็กซิโกเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆนะเพราะว่าประกวดมาตอนนั้น30 40ปีไม่ได้มงสักทีแต่มาคนเนี้ยเรียกว่าปิดจ็อบข้อดีของลูปิต้าโจนก็คือว่า1โกคลาสซี่ใช่ตอบคำถามฉลาดมากพี่ติจำได้บอกว่าเรามั่นเราคิดว่าประเทศของฉันกำลังเผชิญหน้ากับเศรษฐกิจการค้าของอเมริกาเหนือที่ต้องสู้กับแอดวานซ์เทคโนโลยีคันทรีก็คืออเมริกาและแคนาดาแต่ฉันมั่นใจค่ะว่าคนในประเทศของฉันจะสู้ได้และพวกเราคนเม็กซิโกจะทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองโอ้โหฟ้าใจไม่ใช่แค่เฉพาะคนเม็กซิโกนะแต่ชนะใจกรรมการในวันนั้นแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับผมตัวของลูปิต้าโจนส์เองเนี่ยนอกจากทำให้ตัวเองเป็นนางงามจักรวาลแล้วยังสร้างนางงามจักรวาลได้อีกหนึ่งคนด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลมากในวงการนางงามโลกยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่เฉพาะลาตินนะแต่ในทั่วทั้งโลกเลยก็ต้องพูดถึงลูปิต้าโจนส์จริงๆนะแน่นอนคนต่อไปคือใครคะคนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวแม่ตัวแม่ว่าความแซ่บที่นางงามรุ่นหลังต้องเขาเรียกว่าจุดธูปแล้วก็มีพันพุ่มเพื่อไปไหว้ครูเลยว่ายายคนนี้เนี่ยแซ่บจริงๆเป็นนางงามหัวขบถมากๆก็คืออลิเชียมาชาโดอลิเชียมาชาโดเนี่ยบอกเลยว่าตอนที่ปี1996นะต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทนางงามจักรวาลเนี่ยมันมีความเอิงเอ่ยสมัยนั้นนางงามรอบชุลตรียังต้องแบบจุงมือเด็กน้อยนอกดอกไม้อยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยอลิเชียมาชาโดเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้ที่เดินออกมาแล้วจำรอบชุเวนามได้ไหมที่เดินออกมาแล้วอย่าเล่นกับคนดูเฮ้ยทุกคนตกใจว่าเฮ้ยเจนี่มาทำอะไรเป็นอะไรยังไงแล้วตอบคำถามก็ดีปีนั้นพี่ติจำได้เลยว่าเขาถามว่าผู้ชายเรียนรู้อะไรจากผู้หญิงถ้าคนอื่นก็บอกว่าอ๋อความเป็นแม่มาเตอร์เนตี้ตรงนี้อ๋อไม่พ่อเนี่ยฉันสวยไงคุณถึงมาดูวันนี้ไงก็เป็นการแนวคิดที่แปลกออกไปเลยแล้วก็ทำให้เธอได้มงคือความเป็นธรรมชาติด้วยนะแล้วก็ความแซ่บความแปลกใหม่แล้วถือว่าเป็นคนที่นำม้วนเดียวจบในปีนั้นนะครับผมโอเคค่ะมาที่คนถัดไปของสเปรย์ฮับบาร์บีกแน่นอนเลยค่ะมาแบบแนวแบบใส่แซ่บแบบนี้ก็ต้องมีคุณแม่เป็นแม่ซูซูอาเลียร์หรือฟิเอล่าแน่นอนอีกทีสักชื่ออะไรนะคะซูซูเรกาหรือฟิเอล่าก็มาแบบว่าฮาร์เรลกรุ๊งอย่างนี้เลยแม่ซูซูเรก้าเป็นตำนานหนึ่งตำนานเป็นลมคาเวทีตำนานเป็นลมตำนานหลายอย่างมากตำนานโซ่เสน่หาเพราะว่าชุดรัดเกินไปตำนานถ้าต่ำกว่ารองหนึ่งจะไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านคือแม่ซูเนี่ยต้องบอกว่า
เขาเรียกว่าคือสุดยอดมันเป็นจริตกระเทยอ่ะน้องมากระเทยก็จะชอบแบบความแบบคันไฟแบบนี้แล้วเป็นความคันไฟที่ดูแพงดูลงตัวแล้วชุดโซ่เสน่หาแล้วก็คือที่สุดทุกเวทีตั้งแต่เวทีหญิงแท้เวทีทรานสเจนเดอร์ทั้งหลายในยุคนั้นก็จะต้องประยุกเป็นโซ่เสน่หาเป็นอินสปิเรชั่นนำมาแล้วก็ทำไม่เหมือนกันเวอร์ไม่ใครจะไปเหมือนเอาแต่ต้นทุนด้วยแต่ต้นทุนแต่ว่าคุณแม่ซูก็คือตอนนั้นที่ใส่ก็คือเป็นโลมเพราะทั้งหนักทั้งรัดทั้งตื่นเต้นดีใจหนัก20 โลแล้วอย่าลืมว่าไฟเฟยเอออะไรเออและนางไม่กินข้าวนะตอนนั้นก็เป็นลมพรึบคาเวทีเลยประกวดเสร็จได้มงเสร็จนะใช่แล้วเป็นชุดที่ไม่ใช่ใครจะเดินก็ได้นะมันจะมีความข้างล่างอะเนาะมันจะมีความแบบบึ้งบังอะมันจะมีความแบบเดินยากมันจะติดขาแล้วมีแบบลูกปัดตุ๊กติ๊กติ๊กใช่แต่แม่ซูก็คือเอาอยู่ทั้งการหมุนการเทิร์นการเดินอะไรอย่างเงี้ยมันคือแซ่บแล้วเรารู้สึกว่าฮ่แม่ซูคือเอาใจไปเลยจ้าอย่างงี้ก็เลยให้อยู่ในท็อป5นี่ๆๆจะบอกว่าเนี่ยนางอายุไม่น้อยนะไอ้นางไหนไม่มาไหนไม่มาแต่ทุกคนเรียกว่าให้เป็นแม่เพราะว่าความแซ่บความอะไรต่างๆนางตอนนั้นปรากฏอย่างอายุยังน้อยอยู่เลยยัง 17 18อะไรอย่างเงี้ยเด็กน้อยอยู่เลยแต่ว่าความแซ่บเนี่ยเกินหน้าไวไปละใช่แล้วยิ่งมาแสดง MV ลาบาซิโตกมาซาอะไรอีพันล้านวิวอ่ะอันนั้นน่ะโอ้เยอะแยะมากมายคอยเพลงคอยอีกทีนี่ก็เป็นบิลเลนเดอร์บาซิโตแล้วมาซูก็มาเป็นกรุ๊ปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอ๋อนี่คือที่สุดจริงๆเนี่ยค่ะมาที่คนต่อไปของพี่ตีกันบ้างค่ะเป็นใครคะคนนี้เนี่ยเป็นนางงามสายสมองค่ะตอบคำถามอะไรอ่ะนางไปได้หมดเลยดีกว่าและคำตอบของนางยังตราตรึงอยู่ทุกทั่วหัวระแหงของวงการนางงามโลกทุกวันนี้เรียกว่ามีมิสยูนิเวิร์สทุกครั้งก็ต้องรีเพลย์เทปในทุกครั้ง I will eat everything in the world และนั่นก็คือ I will eat everything twice นั่นก็คือบรูคมาเฮเลนีลีนั่นเองนะฮะจาก USLA ชอบนางเหมือนกันชอบไหมใช่ไหมคือนางจริงๆแล้วนางอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สวยที่สุดบนเวทีนะณตอนนั้นนะแต่นางจะมีความที่เป็นมีคาริสมามีเสน่ห์และมีความเก๋มีความฉลาดหน้านางไม่ได้สวยที่สุดนะแต่หน้านางมีเอกลักษณ์คือบอกก่อนว่าบุคลีเนี่ยมีเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์อยู่บนใบหน้าไม่ได้อเมริกันจ๋าเป็นบลอนดี้เกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความผสมอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะการประกวดนางงามจักรวาลอ่ะบางทีอ่ะตัวเรามองเห็นตัวเราในตัวนางงามก็คือเขาเรียกว่าเฮ้ยมองเป็นเอเชียก็ได้เพราะบลูไม่มีเชื้อสายเกาหลีด้วยมีความเป็นฮาวายเอียนเป็นแบบชาวเกาะนะมีความเป็นแบบสมองนี่เป็นอเมริกันมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยจริตจักรันเป็นอเมริกันคือทุกๆอย่างเรียกว่ามีความสวยแบบยูนิเวอร์แซลซึ่งมิสยูนิเวอร์สเนี่ยมองหาผู้หญิงลักษณะแบบนี้แล้วตอบคำถามเนี่ยดีทุกรอบดีจริงๆเป็นผู้หญิงสมาร์ทนำหน้ามากๆในยุค90เลยคนอื่นมาใส่ชุดเดรสเอ่ยแต่ว่าเข้ารอบ10คนสุดท้ายบรุคลีใส่ชุดแพนท์สูทสีดำเท่ๆคนเดียวเป็นผู้หญิงนำสมัยชุราตีก็เก๋ๆตอนนั้นไม่มีอังเอยเลื่อมๆใดๆและการตอบคำถามก็คือก็คือถ้าไม่มีกฎคือจะทำอะไรคนอื่นก็จะเชื่อเหลือสังคมว่านี่นั่นว่าไปฉันจะถอดเสื้อผ้าแต่นางจะบอกว่า I will eat everything in the world กินสองรอบมันแสดงถึงความจริงใจและเป็นธรรมชาติซึ่งตรงกับบริบทของ Miss Universe Thailand ของเราปีนี้เหมือนกันก็คือ Real Universe ก็คือเป็นตัวของคุณอ่ะเป็นตัวคุณเองซึ่ง Brooklyn เนี่ยถือว่าเป็นตัวแม่ของ Real You Real Universe ของ Real You เลยนะคะมาที่คนต่อไปกันดีกว่าของคุณสปายเป็นใครเอ่ย Olivia Culpo นะคะปี2012นั่นเอง2012เรียกว่ามาในชุดที่ไม่ได้อื้อมากนักในวันประกวดฉันไม่คิดว่านางจะมงได้เลยใช่มานี่ชุดที่ไม่ได้เอื้อมมานี่ทรงผมเลยได้อะไรอย่างเงี้ยทรงผมแบบมีโกตรงนี้แล้วมานี่ชุดที่ไม่ได้เป็นนางงามเท่าไหร่แล้วดูเป็นโอกุตูใดๆแล้วก็มองเสร็จปุ๊บที่เราชอบคือหลังจากมงอ่ะยิ่งชอบนี่ณตอนเนี้ยยิ่งชอบเพราะว่าทุกครั้งที่ลง Instagram ก็คือจะมาจากความฮาวขึ้นมาไปช่วยน้ําที่ฮาวมาจนถึงข้างบนนี่คือเป็นลักษณะยังไงนะคะคือแหวกเข้าไปถึงใต้ราวนมแหวกเว้าขึ้นมาเป็นช่วยน้ําที่เว้าขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็คืออีกนิดไม่ต้องใส่แล้วแหละคันแล้วก็มีความคันโปะของจริงชื่อคันโปะไม่ได้มาได้ง่ายๆใช่ต้องคันจริงนะถึงจะได้ชื่อนี้มานะชอบมากเดี๋ยวก่อนชื่อจริงเขาชื่ออะไร Olivier Culpo นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าอีกหนึ่งอย่างที่ชอบในตัวนางคือนางค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วมีความเป็นสตาร์มีความเป็นดาราสูงมีความเป็นแฟชั่นนิสตาด้วยใช่เราชอบสไตล์นางในการแต่งตัว
ซึ่งตอนไปมิสยูนิเวิร์สนางไม่ได้แฟชั่นนิสต้าจ๋าขนาดนี้นะแต่พอมาหลังจากนั้นอะเหมือนนางเหมือนเข้าวงการฮอลลีวูดแล้วกลายเป็นเหมือนเป็นดาราเป็นสไตล์คนนั้นหน้าก็สวยแล้วก็ใส่ชุดอะไรอย่างก่องามแล้วก็มีใส่อักเซสซอรี่คือและนี่ก็คือชอบตามไอจีนางแล้วก็ไปดูซื้อตามหรอไม่มีตังก็คือไปหาของ reference reference แล้วก็อยากได้สร้อยคอเหมือนนางอยากได้นู่นนี่นั่นเหมือนนางอย่างนี้แล้วฮาวเหมือนนางไหมคะติดใต้ราวนมไหมคะเราจะจุดไม่ไหวจริงๆแล้วก็สมมติว่าเป็นชุดอย่างอื่นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบ evidence look เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือนางก็เก๋อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนางสวยทุกชุดแล้วก็เลยอ่ะให้เป็นหนึ่งในท็อปไฟของเราเธอมาสายคันแล้วนะครับมาดูของพี่ติกันบ้างค่ะเรียกว่าสายคุณธรรมคำจุนโลกใช่ค่ะเราค่อนข้างแตกต่างกันมากแต่ว่าได้เห็นไงมุมมองของเด็กที่โตมาในยุค2000กับเด็กที่โตมาในยุค90เนี่ยความชอบแบบเป็นยังไงอยู่ในยุคตอนที่อายุ2000หรออยู่2000เพราะตอนของเธอที่2000หมดเลยนะใช่มั้ยพี่เอ็นยุค90คนเนี้ยมาได้นางงามจักรวาลในเมืองไทยและทําให้เรารู้จักประเทศของเธอเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินเลยเธอมีชื่อว่ามิเชลแมคคลีนโอ้ my god นี่ก็คือคุณแม่อีกหนึ่งคนคุณแม่แต่ไปคุณแม่ใส่คุณธรรมใส่แบบว่ายืนสูงเด่นเป็นสง่าแล้วก็เป็นเรียบร้อยดูดีเป็นนางงามยุค90ยุคคลาสสิกจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนนะที่เราชอบเขาเนี่ยบอกเลยว่าปีนั้นตัวมิเชลเองอาจจะไม่ได้เป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งเหมือนเวเนซุเอลานะคนก็จะไปโฟกัสที่เวเนแต่ว่าเขาใช้ความแบบธรรมชาติความแบบเข้าถึงง่ายความเฟรนลี่และความจริงใจเนี่ยเข้าสู้ความสูงสง่าและอีกอย่างนึงบอกเลยว่าสตอรี่แคทริโอน่าเกรย์มากเหมือนกันเลยอ่ะคือไปประกวดมิสเวิลด์มาค่ะนะแล้วก็ได้แค่ท็อป5ไม่ใช่ท็อป5ยังไม่ได้แค่แล้วนะท็อป5ของมิสของเวทีดังระดับโลกก็คือยิ่งใหญ่มากแล้วแล้วเสร็จปุ๊บก็เดินทางมาประกวดมิสยูนิเวิร์สที่เมืองไทยและได้นางงามจักรวาลเหมือนกันนี่คือเรื่องราวของไฟเตอร์มากๆเลยและอย่างที่เราชอบมากก็คือคำมั่นสัญญาของมิเชลแมคคลีนที่ให้เอาไว้มิเชลแมคคลีนได้ตอบคำถามสุดท้ายที่ถามว่าถ้าหากคุณเป็นประธานาธิบดีวันรุ่งขึ้นคุณจะทำอะไรมิเชลบอกว่าฉันจะไปพูดกับเด็กๆและฉันจะอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเพราะว่าเด็กๆก็คืออนาคตของชาติหลังจากได้ตำแหน่งเนี่ยมิเชลแมคคลีนก็ทำอย่างนั้นจริงๆเขาตั้งมิเชลแมคคลีนฟาวเดชั่นก็คือมูลนิธิที่ช่วยเหลือในการจัดสร้างโรงเรียนต่างๆในประเทศบ้านเกิดของเธอคือนามิเบียนะคะเวลาพูดถึงนามิเบียทุกคนจะต้องเทียบเท่ากับมิเชลเท่ากับนามิเบียค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของประเทศนี้เลยถ้าไม่มีมิเชลแมคคลีนนะเชื่อว่าคนไทยหรือว่าหลายๆคนคงไม่รู้จักประเทศนามิเบียแน่นอนนะครับผมเนี่ยเราก็เลยชื่นชอบแล้วถือว่าเป็นสายคุณธรรมแล้วมาประกวดนางงามจักรวาลที่เมืองไทยทุกครั้งนะปี 2005-2018 เนี่ยมิเชลมาทุกครั้งน่ารักมากรักมากแล้วเราไปบอกว่าเธอฉันชอบเธอจริงๆ I love you so much นะคะมาที่คนต่อไปกันบ้างคุณบาร์บี้บ้างนะคะคนนี้ก็กึ่งๆแซ่บกึ่งๆแบบเขาเรียกกันนะคุณธรรมแต่ว่าก็จะไปจะมาจะทางปูปลาปูปลาคืออยากจะบอกว่าตอนแรกคนนี้เนี่ยของสไปร์เนี่ยเรายังตอนแรกตอนมองในบ้านอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงกันนะแม่คนนี้ยังรู้สึกแปลกๆอยู่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราก็จะเชียร์ในส่วนของอานิพรของเราจ้ะใช่ไหมคะแล้วก็เชียร์แนทแต่ว่าเฮ้ยเอาไปเอามาพอแล้วได้รู้จักได้เรียนรู้นางจากหลายๆวิดีโอหลายๆสื่อหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าคนนี้คือรถอันนั้นก็คือเปียลอนซาวาสเบิร์กขอการแนะนำตัวแบบฟิลิปปินส์อีกทีนึงได้ไหมเปียลอนซาวาสเบิร์กนะฟิลิปปินส์เปียนี่เขาเป็นสายนักสู้นะค่ะหลากหลายรอบกันหลายรอบจริงๆในบ้านนะคะหลายรอบนี่ก็คือเป็นตัวอย่างเลยไม่ใช่ว่าเขามาแค่ครั้งเดียวแล้วเขาจะไม่มงแล้วก็จะกลับบ้านนะนี่คือมาจนกว่าจะได้จริงๆพอได้ปุ๊บก็มาเป็นนางงามจักรวาลเลยทีเดียวเลยจบบึ้งเลยอ่ะใช่แล้วตอนนั้นก็มีเหตุการณ์การประกาศผิดได้หลากหลายอย่างเป็นที่น่าจดจำและเรื่องจดจำแล้วก็เป็นอะไรที่งงๆหน่อยแต่ว่าปรากฏว่าคือพอย้อนกลับไปดูแล้วเจาะลึกในวิดีโอในวันนั้นจริงๆอ่ะนางมีซิกเนเจอร์ทั้งในการใช้สายตาคือนางใช้สายตาดีแล้วก็มีทรงพลังในการแล้วก็รู้ว่าอากล้องไหนจะมาแล้วเดินชุดว่ายน้ำมาเลยนมเด้งมาดึ๋ง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 แล้วกรรมการกรรมการใช้แทนที่กดรัว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 เลยนะแล้วก็เด้งแล้วก็มองจิกกล้องตามนู่นนี่นั่นแล้วการใช้สายตาคือทรงพลังแล้วก็มีอ่ะเอิร์กอาร์กเดินนี้นู่นนี่นั่นแล้วเรารู้สึกว่าโหย
การตอบคำถามเสียงก็เพราะและทุกอย่างก็คือลงตัวแล้วเรารู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ชอบนางมาเรื่อยๆนอกจากเรื่องการสื่อสารด้วยสายตาแล้วการตอบคำถามสุดท้ายคือปิดจ็อบจริงๆนะคือปิดจ็อบไม่มีทางที่คนอื่นจะชนะได้เลยเรื่องเกี่ยวกับI want to show the world the universe rather มันมีความแบบใส่ความอะไรความเอ่ยอะไรเอ่ยลงไปในนั้นน่ะให้ดูว่าแบบมีลูกเล่นคือรู้นะว่าเตรียมมาแต่เตรียมยังไงไม่ให้แบบดูโป๊ะจริงแล้วก็สปีชนั้นทำให้ตัวของเปียเนี่ยได้นางงามจักรวาลไปในปีนั้นเลยจบปิดจ็อบจริงๆใช่จะเห็นได้เลยว่าสไตล์ของเราสองคนนั้นค่อนข้างแตกต่างแต่ว่าถามว่าพี่ติ๋งก็ชอบของสไปไหมก็ชอบดูชอบของเราไหมชอบชอบไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เลือกมา5คนอาจจะค่อนข้างยากจริงๆมีอีกหลายคนที่เราก็ชอบแต่ว่าอย่างเดมี่เรเนลสปีเดอร์นี่ก็ชอบเหมือนกันเป็นตัวเล็กแต่จิ๋วแล้วก็ทรงพลังจริงๆหลายคนที่ชอบแต่ว่าอ่ะเมื่อเวลาเขาบอกจดมา5อันดับแรกที่เราคิดได้ก็จะมีประมาณนี้ก็เขาเรียกว่านำเสนอมุมมองต่างความคิดตามแต่ละรุ่นเจเนเรชันก็อย่างที่บอกไปอ่ะก็คือเหมือนประมาณว่าเหมือนการดูนางงามจักรวาลเนี่ยมันต้องดูสดๆในเวลานั้นบริบทนั้นตอนนั้นที่เราดูตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหเราเห็นนางงามจักรวาลเหล่านี้เป็นเหมือนแบบผู้สูงส่งแม่พระพุทธบูชาอะไรอย่างเงี้ยพอมาในยุคนึงมันจะเป็นเรื่องของความทันสมัยสไตลิ่งเรื่องของความเป็นโมเดลผสมละยูนีคดังนั้นเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยสไตล์นี่ก็จะต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะมีความจุดร่วมที่เหมือนกันในบางอย่างแล้วก็ชื่นชอบซึ่งกันและกันซึ่งหลายๆคนน่าจะชอบประมาณนี้และรุ่นสไปก็จะประมาณนี้เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือเขาเรียกว่าท็อป5ถ้ามิสยูนิเวิร์สของเราทั้ง2คนค่ะและด้านที่จบไปนะฮะก็คือเรียกว่า5คนในดวงใจในดวงใจในอดีตที่ผ่านมาในรายการวงในยูนิเวิร์สเนี่ยเรายังมีอีกหลายรายการที่จะมานั่งพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับนางงามนั่นเองสลับเปลี่ยนก็คือหลายๆคนก็จะมีความรู้หรือว่าจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในความแบบของตัวเองไม่ใช่แค่เราทั้งสองคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็เหม็นกินหน้าแล้วก็มาลุกคืนเลยอยากจะให้แบบคนอื่นมาบ้างเดี๋ยวก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านมาวนเวียนว่ะมาเขาเรียกว่ามาวนเวียนก็ใช่ได้มาวนเวียนก็ได้วนเวียนน่ากลัวมากนะคะก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยยังสมัครไม่จบเลยนู่นนี่นี่นั่นไม่เป็นไรนะฮะคุณยังมีเวลาอ่ะวันนี้เลยนะคะหน้าที่ออนแอร์อยู่นะคะก็คือก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะคะรีบไปสมัครรีบสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มาดูรีรันวันที่12ตุลาก็คือกำลังจบไปแล้วนะคะจบไปแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมติอยู่ในวันที่20คุณยังสมัครได้อยู่ก่อนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับรายการวงใน Universe นั่นเองค่ะทางช่องทาง Facebook ก่อนนะครับก็คือวันนี้นะครับผมถึง31สิงหาคมและก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางน้องไปแนะนำหน่อยสิคะได้ค่ะในทาง True ID นะคะชื่อช่องว่า MUT Channel นะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะนะครับผมปีนี้รับรองเลยว่าเขาเรียกนะดูเด็ดเผ็ดมันถ้าเป็นจานอาหารนี่คือแบบต้มยำต้มแซ่บแบบต้มเล้งอะต้มเล้งยิ่งกว่าต้มเล้งคือพริกประมาณล้านเม็ดแล้วคือเขาเรียกว่าคนที่เป็นได้กำไรมากที่สุดก็คือคนดูนี่นะเพราะมันจะสนุกและมันมากแน่นอนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ MUT 2020ในปีนี้แล้วก็ฝากรายการวงใน Universe ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนๆ คนไหนนะคะมีแบบเขาเรียกว่า MUT ในดวงใจในปีนี้นะคะก่อนที่จะเข้ากองก็เม้นกันมาได้เลยนะคะจะได้เป็นการแชร์ความคิดเห็นกันนะคะสำหรับนี้เราทั้งสองคนก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ